สวัสดีครับ e ฮบิไรเด n ครับวันนี้มารีวิวอุปรกรณ์อีกชิ้นหนึ่งที่บางคนอาจจะไม่เคยเห็นไม่รู้จักเลยนะครับนี่คือ s p v e n เ n นะครับ s relief from bites and stings นะครับก็เป็นอุปรกรณ์นะครับไม่ได้เป็นยาหรือเป็นอะไรนะซึ่งเป็นอุปรกรณ์ที่ออกแบบมาสำหรับใช้งานกับการถูกมแมลงกัดต่อยอะไรประมาณนี้นะครับใช้งานกับยุงกับพึ่งหรือว่าต่อหรือว่าแตนนะครับแล้วก็สามารถจะดูดพิษ เล็กๆจากสัตว์มีพิษเล็กๆนะครับเบื้องต้นได้ก่อนจะไปประสงพยาบาลทําแผลหรือว่า,าประครบร้อนเย็นแล้วก็พบแพทย์นะครับก็เป็นอุปกรณ์ First Aid อย่างหนึ่งเหมือนกันนะครับซึ่งอันนี้ผมเคยใช้งานอยู่นะผมสั่งมา3ชุดนะครับแล้วก็าสาเหตุที่สั่งมาเนี่ยหลานผมเนี่ยถูกยุงกัดนะครับบ่อยมากเลยแล้วก็ที่บ้านผมมีแตนอยู่หลังบ้านบ่อยก็เลยคิดว่าเออ สั่งมาใช้งานนะครับอันนี้เป็นอันที่ยังไม่ได้ใช้งานนะครับใหม่อยู่ก็นานแล้วหลายปีแล้วเก็บเอาไว้นะครับหน้ากล่องก็จะเป็นปลอกแบบนี้มาแล้วก็จะมีสัญลักษ์ณ รูปนะครับรูปยุงมอสคิโต o นะครับวอล์ก็คือต่อบีคือพึ่งนะครับแล้วก็ฮอ r เน t คือแตนอะไรอย่างเงี้ยนะครับพิซซอนดร้าก็คือเป็นกลไกการทำงานของเขาคือมันจะดูดพิษของสัตว์พวกนี้ออกมาที่บริเวณ suction cup หรือว่าถ้วยดูดนะครับแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็ปฐถมพยาบาลต่อไปนะครับมันไม่ใช่ยารักษานะครับมันเป็นแค่อุปกรณ์ลดอาการอักเสบหรืออาการบวมส่วนอาการแพ้เนี่ยมันแล้วแต่คนนะครับอันนี้ก็จะบอกว่า laboratory test นะครับ w i ยเ e r n e s s proven ก็คือใช้งานในอ่า o ดออะไรประมาณนี้วายเดอ e ์ s นสคือใช้งานได้กว้างขวางหลากหลายนะครับ mm. ก็เห mm. มือน a p p r o v e แล้วจากแล b บแล้วก็ uh, เขาบอกว่าเป็นสามารถใช้ซ้ำได้นะครับตลอดไปนะครับเรื่อยๆจนกว่าอุปกรณ์จะพังเสียหายอะไรแบบนี้นะครับ t ท s t test by 12 millions people worldwide คือ ใช้งานมามากกว่า12ล้านคนทั่วโลกนะครับอันนี้คือเป็นเคลมเขาอ่า disclaimer เนอะนะครับสามารถใช้งานกับอะไรได้บ้างน,นะครับกับอ่า host fly ก็คือมแมลงวันนะครับที่เป็นลักษณะคือมแมลงวันมันมีหลายแบบเนาะแต่มแมลงวันชนิดที่อ่า เรียกในนี้คือฮอสฟล l y คือแมลงวันที่ไปดูดเลือดม้านะครับมันจะไปกัดตรงขอบตาตรงใบหูริมฝีปากม้าแล้วก็ดูดเลือดซึ่งในไทยเนี่ยน่าจะไม่ค่อยมีพวกนี้เยอะนะแต่ก็มีแมลงวันดูดเลือดนะครับแมลงวันเนี่ยคนจะเข้าใจว่าตอมขี้ตอมสิ่งสกปรกจริงๆไม่ใช่นะครับมันมันดูดเลือดด้วยนะผมเคยโดนแมลงวันดูดเลือดในป่าอยู่นะครับเคยโดนคือมันมาเกาะที่แขนแล้วก็แมลงวันอะไรวะสักพักมันกัดแล้วมันดูดคือเจ็บมากนะครับปวดมากเลยเหมือนโดนแบบ หนามแหลมแหลมแทงเล้างัดเลยแบบนั้นเลยนะครับก็เป็นโฮ s ฟ f l y คือมแมลงวันนะครับดูดเลือด uh, biting ants คือมดที่กัดอย่างเช่นมดคันไฟนะครับมดแดงมด uh, อะไรก็ตามนะครับ ซีอาฟูนี่น่าจะหนักไปนะซีอาฟูเป็นมดแอฟริกันนะครับนั้นอยู่กันเป็นล้านตัวอะไรลังหนึ่งโดนกัดขนาดนั้นก็คงตายนะครับคงไม่ไหวดูดไม่ไหวนะบิทติงแอนด์ก็คือเป็นมดที่สามารถจะกัดได้นะมดคันไฟอะไรแบบนี้นะครับใช้ได้ซึ่งซื้อมาก็จะใช้กับมดคันไฟกับยุงนี่แหละนะครับใช้ได้แล้วก็สไปเดอร์สก็คือมแมลงมุมต่างๆที่กัดต่อยได้แต่ว่าไม่ใช่มแมลงมุมแบบ พิษแรงๆกัดแป๊บเดียวตายแล้วดูดพิษนี่เราจะไม่ตายไม่ใช่แบบนั้นนะครับคือมาแรงมุมที่กัดแล้วมีอาการปวดเจ็บอ่ะเราสามารถใช้อ้นนี้บรรเทาความปวดได้แล้วรีบหาหมอนะครับไปส่งแพทย์ทันทีนะครับแมลงป่องนะครับ scorpions snake คืองูนะครับงูก็เหมือนกันนะครับก็คล้ายๆกับแมลงป่องกับตัวแมงมุมเลยคือโดนกัดเสร็จเนี่ยปฐถมพยาบาลด้วยการดูดพิษออกนะครับเราไม่ใช้ปากดูดเนาะเราไม่บีบแผลนะครับเราใช้วิธี ใช้อุปกรณ์นี้ดูดออกแล้วก็รีบส่งแพทย์นะครับปฐมพยาบาลนอื่นก็ว่าไปแล้วก็ n e t t l e s ก็คือเป็นตําแยก็คือเป็นพืชที่มีหนามีขนที่ทําให้ระคายเคืองหรือว่าเจ็บปวดหรือว่า,าเกิดอาการอักเสบเจ็บบวมอะไรเงี้ยแล้วก็ e ชล y f i s h ก็คือแมงกะพุนนะครับซึ่งก็ไม่ได้ใช้ได้ทุกชนิดนะแต่ว่ามันก็ดีกว่าไม่มีนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีที่อยู่ผู้ผลิตนะครับแบบนี้อยู่นะครับผมเพล s เล e l i e f from p ส e s and Sting งก็คือ ลดอาการเจ็บปวดไดไ้ไม่ทำให้เจ็บปวดมากอะไรประมาณนี้นะชื่อ Product คือ s p v e n นะครับก็ชื่อดูใจดูการแพทย์ดูยาอยู่นะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดด้านหลังนะครับบอกว่า,เป,าเป็นวิธีที่แตกต่างด้วยการเอาพิษออกนะครับก็คือการทำงานมันเป็นยังไงนะครับพกพาเดินทางสะดวกแล้วก็สามารถจะเก็บ,บใช้งานได้นะครับกล่องก็จะมาเป็นแบบนี้นะครับข้างใน หน้ากล่องก็จะเป็นรูปแมงป่องรูปแมงมุมรูปพึ่งต่อแตนอะไรก็ว่าไปนะฝาปิดเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เปิดเจ้าตัวผลิตภัก์เราขึ้นมาแบบนี้แล้วก็จะมีฉลากกำกับอีกทีหนึ่งข้างในอันนี้คือไม่ได้รับรองโดยอยอยในไทยนะครับแต่ว่าต่างประเทศเขาใช้กันอยู่แล้วก็การใช้งานมันเป็นเขาเรียกว่าความเสี่ยงหรือผลกระทบของผู้ใช้งานเองนะครับแล้วนี่ไม่ใช่ยาบรรเทานะครับนี่ไม่ใช่ยานี่ไม่ใช่ อุปกรณ์ที่ทําให้หายหายจากอาการบาดเจ็บหรืออาการป่วยนะครับนี่เป็นเป็นอุปกรณ์แค่ปฐมพยาบาลเบื้องต้นเท่านั้นนะครับการรักษาต้องหาหมอนะครับอย่างเดียวนะครับก็คือเป็นฉลากวิธีใช้งานว่าเออคืออะไรยังไงแล้วก็เป็นรูปภาพนะครับซึ่งใครที่อ่านภาษาอังกฤษไม่ออกก็ใช้วิธีดูรูปภาพนะครับได้เลยนะครับว่าทาํางานยังไงแล้วก็บอกว่าให้เก็บให้พ้นทานจากเด็กนะครับมันไม่ใช่ของเล่นประมาณนี้นะครับผม เป็นวิธีใช้งานนะนะครับน้ำหนักเบาพกพาง,ง่ายอะไรเงี้ยส่วนให่ผมเอามาใช้กับมดกับยุงนะับนี่เป็นภาษาสเปนภาษาอิตาเลียนนะครับภาษาฝรั่งเศสจอรคือภาษาเยอรมันนะครับโอเคในกล่องก็จะมีตัวกระบอกนะครับสำหรับดูดพิษ ซึ่งเป็นระบบทำงานด้วยสูญญากาศนะครับแล้วก็ไม่ใช้แบตเตอรี่นะครับแล้วก็จะมีซักชั่นคัพคือถ้วยดูดต่างขนาดกันในนี้ก็จะมีถ้วยขนาดใหญ่กลางเล็กแล้วก็เป็นแบบถ้วยวงรีซึ่งใช้งานก,ก็คืออยู่ที่แผละนะครับแล้วลักษณะการบาดเจ็บการโดนต่อยสมมุติถ้าผมโดนยุงกัดผมก็ใช้ถ้วยทรงนี้นะครับเล็กๆทรงกลมแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้งานก็คือตัวกระบอก อันนี้นะครับก็จะเป็น Supreme, okay. s ซ r ร์อินหรือเป็นอะไรแบบนี้นะครับก็ทํางานก็คือมันจะเป็นสูญอากาศข้างในพร้อมมีซิลยานะครับใช้งานคือก็แค่ประกอบเจ้าตัวหัวด evet. ูดนี่นะครับเข้าไปกับตัวอุปกรณ์แบบนี้นะครับหรือว่าจะใส่ด้านนี้ก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับว่าเราจะแผลเราเป็นยังไงเราใส่ด้านนี้ก็ได้นะคหัวมันจะเล็กหน่อยจิ้มเข้าไปที่ตัวนะหรือว่าจะเป็นด้านนี้นะครับแบบนี้นะครับอ่าสมมุติผมโดนอะไรกัดตรงนี้นะครับตรงนี้สมมุตินะ ผมก็ใช้วิธีก็คือดึงนะครับประกอบหัวเข้าไปเสร็จแล้วก็ดึงเจ้าตัวไอ้นี่นะครับอ้าออกแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็าวางลงไปบนผิวนะครับที่เราต้องการที่จะใช้ดูดสมมติมันโดนตรงนี้นะโดนมดกัดยุงกัดนะครับแล้วก็วางลงไปแล้วดันนะครับดันกระบอกฉีดยาลงไปที่ผิวหนังมันจะเป็นสูญอากาศขึ้นมาตรงนี้นะครับสังเกตดูแล้วผมก็ดึงนะครับกระบอกออกมันก็จะดูดสังเกตดูว่ามันจะมีแดงๆนะครับ มันก็จะดูดพวกพิษหรือว่าสิ่งที่แบบพวกมแมลงมันปล่อยไว้เข็มเหล็กในอะไรเงี้ยเข้ามาในถ้วยน,นะครับเราเราก็ทําความสะอาดล้างแผลหรือว่าปฐมพยาบาลแล้วก็ไปพบแพทย์ประมาณนี้ถามว่ามันดูดแรงไหมก็พอประมาณนะผมลองดูก็ใช้ได้อยู่นะครับประมาณนี้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นระบบที่ดูซิมเปิลมากแล้วดูไม่มีอะไรนะแต่จริงๆผมเคยลองใช้ดูกับตัวเองนะดีอยู่นะครับคือยุ่งกัด ยุงแบบที่บ้านผมก็ดูอยู่เนาะมันก็ลดอาการปวดได้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เวลาเราใช้งานกับมดกับยุงเนี่ยมันไม่มีเหล็กในไงมันเป็นแค่การระคายเคืองนะครับไออาการวงก็จะลดลงนะครับคือหายเร็วขึ้นแล้วแดงคันก็น้อยลงด้วยแล้วก็พอเราดูดเสร็จแล้วเราก็ล้างสบู่ล้างน้านะครับแล้วกอ็อาจจะทายาทาอะไรเงี้ยถ้วยก็มีทรงต่างๆกันไปนะครับแล้วแต่ลักษณะแผลความกว้างประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็น อุปกรณ์นะครับในนี้จะมีคําใช้คําแนะนําเป็นรูปภาพอีกนะครับลองสังเกตดูเนาะนะครับไม่แน่ใจว่าเห็นกันหรือเปล่านะแบบนี้นะครับก็จะเป็นขั้นตอนที่1ประกอบทุไยนะครับขั้นตอนที่2ดึงตัวกลไกนี้อ้าออกนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่3ก็คือวางลงไปแล้วกดเจ้าตัวแท่งนี้นะครับลงไปที่แผลเสร็จแล้วก็ดึงตัวอันนี้ออกนะครับมันก็จะดูดพิษออกมาประมาณนี้นะครับนี่คืออชพิเนะครับเป็น กระบอกดูดพิษหรือบรรเทาอาการบวมนะครับเบื้องต้นนะครับก่อนนําไปประถมพยาบาลแล้วก็พบแพทย์นะครับก็เป็นอุปกรณ์ที่น่าจะไม่ค่อยมีใครรีวิวนะใช้งานได้ก็ดีอยู่นะครับแต่ว่างูกัดแมง่าแมงป่องต่อยตะขาบกัดแล้วก็ แมงมุมกัดผมยังไม่เคยใช้นะครับยังไม่เคยรอยให้ใครกัดแล้วก็ลองมาดูดแต่ว่าแตนต่อยมดกัดยุงกัดเนี่ยใช้ได้แน่ๆนะครับเคยใช้แล้วหลายทีแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับ SPVANIN ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมนะครับน่าจะเป็นอะไรที่แปลกมากสําหรับทุกคนและบางคนไม่เคยเห็นเลยแต่มันใช้ได้จริงๆนะครับประมาณนี้นะครับนี่มีคําแนะนําเพิ่มเติมด้วยนะครับเดี๋ยวผมค่อยหาข้อมูลแล้วแปะไว้ในดีสคริปชันนะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกันใหม่ในอพิสตอหน้านะครับทุกคนวันนี้สวัสดีนะครับ